าร์ได้ไพ่จักรพรรดิขึ้นมาเลยคนวันเสาร์หลายคนกำลังคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นแฟนเก่าลูกหรือใครก็ได้นะที่รู้สึกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหรืออยากจะพูดคุยเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานสัปดาห์หน้านี้คนวันเสาร์จะให้ไม่ค่อยสบายใจเรื่องยอดขายมองดูเหมือนจะขายดีมองดูเหมือนจะขายของดีแต่ยอดกำไรกลับน้อยหรือไม่ก็อีกในหนึ่งแปลว่าปริมาณงานมันเยอะเรียงลำดับความสำคัญของงานไม่ถูกนะครับคนวันเสาร์ในดวงชะตาบอกว่าเลยว่ามีความฝันและความหวังเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่จะให้กำลังใจเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานเกิดพลังในการที่จะสร้างสรรค์ชีวิตใหม่นะครับแต่ก็ไม่ค่อยสบายใจเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องการเงินอยู่บ้างเล็กน้อยเป็นสิ่งที่วิตกกังวลเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นแค่ช่วงเวลาเดียวถ้าขยันมากขึ้นก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้ในที่สุดครับติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการยิปซีพยากรณ์กับอาจารย์นกยิปซีดวงดาวได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ